รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคันตาลูปหวานอะอร่อยอร่อยมันเป็นอะไรอะพี่นิไม่อร่อยหรอก็ตั้งแต่ผมกินยาสูตรใหม่ของห้องทดลองตั้งแต่เมื่อวานผมก็เป็นแบบนี้เป็นอะไรอะผมไม่รู้รสชาติอะไรเลยพี่เหรอไม่รู้รสชาติเลยเหรอใช่แล้วตอนเช้านี่ผมก็กินซีเรียลก็ไม่มีอะไรอ่ะรสชาติไม่มีอะไรตอนนี้ผมกินแตงโมผมไม่ได้รสชาติอะไรโอ้เดี๋ยวๆๆใจเย็นใจเย็นโอ้นะพี่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวๆๆฮะพี่ไผ่อะไรพี่ไผ่ต้องช่วยผมแล้วพี่ไผ่ได้ได้พี่ยาอ๋อหายามารักษาผมพี่ไผ่อ๋อนี่มียามารักษาผมมีรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงใช่ๆๆแบบกินแล้วหายเลยผมเฮ้ยนี่กินดาก่อนอะไรเดี๋ยวๆๆอะไรนี่นี่นี่ยาเนี่ยไม่ต้องนั้นนี่ไงยาพยาพี่นี่กินเลยกินเลยกินเลยได้ได้ได้กินดิเออเป็นไงดีไหมดีไหมอุ้ยฮะเอาอีกเม็ดเอาอีกเม็ดไหมเผ็ดเอาเผ็ดหรอน้ำเลยเดี๋ยวขอน้ำหน่อยนิดขอแป๊บนึงอุ้ยอุ้ยเอากินน้ำอุ้ยเป็นไงล่ะยาพี่ดีไหมหายแล้วสิอ๋อครับพี่แหมก็กินพริกซะขนาดนี้ก็ต้องดูรสชาติแล้วไหมครับก็นะช่วยไงช่วยผมจะไม่ดื้อละตอนนี้ครับผมครับก็แต่ผมก็แอบสงสัยแอบสงสัยอยู่นะครับว่าเอ๊ะว่าอะไรทำให้มนุษย์ของเราเนี่ยลิ้มรสชาติได้ครับพี่ก็สงสัยนะเอางี้ไปถามคนนี้ดีกว่าให้ข้อมูลเราได้แน่นอนเลยศาสตราจารย์ ETV ถามมาก็ตอบไปครับน้องนิน้องไผ่ทุกคนทราบดีว่าลิ้นเป็นอวัยวะที่ใช้รับรสแต่ไม่ใช่แค่ลิ้นเท่านั้นที่สามารถรับรสได้เราสามารถรับรู้รสชาติผ่านทางเพดานปากฝาปิดกล่องเสียงและหลอดอาหารส่วนต้นได้ด้วยครับเนื่องจากอวัยวะต่างๆที่กล่าวมามีต่อมรับรสที่กระจายตัวอยู่อย่างไรก็ตามลิ้นเป็นบริเวณที่มีต่อมรับรสอยู่มากที่สุดต่อมรับรสบนลิ้นจะรวมกลุ่มฝังตัวอยู่ภายในปุ่มรับรสปุ่มรับรส1ปุ่มมีต่อมรับรสตั้งแต่30ถึง500ต่อมต่อมรับรสมีลักษณะคล้ายหัวหอมประกอบด้วยเซลล์รับรส50ถึง100เซลล์โดยเรียงตัวกันคล้ายตอนที่นิ้วมืองุ้มเข้าหากันจะมีส่วนปลายที่มีลักษณะคล้ายขนยืดออกมาเพื่อคอยสัมผัสกับสารเคมีในอาหารเซลล์รับรส1เซลล์สามารถรับรสชาติได้หลายรสพร้อมกันแต่ระดับการตอบสนองอาจต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นครับขอบคุณศาสตราจารย์ ETV นะครับให้ข้อมูลเราตลอดเลยนะครับพี่นิใช่ครับเอ๊ะแต่ว่าจริงๆแล้วผมมีคนนึงนะหึหรอคนไหนอะไรนะอะไรหึใครใครใครอะไรไม่ผมหมายว่าจะมีคนนึงมาช่วยเราอ๋อหรอใครล่ะช่วยอะไรช่วยอะไรช่วยกินพริกมึงพี่ยังไม่พอใช่มั้ยจะกินดีป่ะไม่เอาสิไม่เอาสิขอไม่เอาล้อเล่นล้อเล่นแหมใช่ครับไม่เขาจะมาช่วยแก้ไขข้อสงสัยของเราทุกอย่างในวันนี้เลยครับอ๋อเหรอใครอ่ะอยากรู้ละอยากรู้แล้วเหรอใช่ๆจริงๆเขาก็มาแล้วแหละอ๋อจริงป่ะอยู่ในห้องสมุดห้องสมุดใช่ไหมใช่ไปเลยไหมก็ได้ไปไปดิทางนี้ไปทางนู้นเหรอทางนู้นใช่พี่ไปทางนู้นจริงป่ะทางนี้เหรอไหนพี่ไหนอ่ะนั่นสวัสดีครับไหนอ่ะ
เฮ้ยเฮ้ยหูสวัสดีครับผมรอก่อนสิแหมรู้หรือไม่ว่าผีเสื้อไม่มีลิ้นในการรับรสชาติผีเสื้อรับรสได้ด้วยเท้าของพวกมันต่อมรับรสของพวกมันอยู่บริเวณใต้เท้าเพียงแค่เอาเท้าของมันไปแตะที่ดอกไม้มันก็สามารถรับรู้ได้ว่าดอกไม้ชนิดนั้นมีรสชาติเป็นเช่นไรผีเสื้อใช้หนวดในการดมกลิ่นดอกไม้และมีท่องวงที่ใช้ในการดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวอย่างน้ำหวานเมื่อมันไม่ได้กินอาหารแล้วงวงนั้นจะม้วนกลับเข้ามาเป็นวงกลมยังอยู่กับเรา2คนนะครับเพิ่มเติมอีก1ท่านก็คือนายแพทย์ชัชพลเขียดกระจรธาดานะครับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ผู้ที่จะมาไขข้อสงสัยให้กับเรา2คนในวันนี้ครับสวัสดี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 ครับครับก่อนอื่นก็อยากถามเลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยนะครับคนเราทำไมถึงรับรู้รสชาติได้ครับแล้วก็สำคัญขนาดไหนก็ทำไมคนเราถึงรับรู้รสชาติได้ใช่ครับก็คือปกติโดยธรรมชาติเนี่ยอันนี้ผมพูดกว้างนิดนึงก่อนแล้วกันสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันต้องมีลักษณะเหมือนกับมีระบบประสาทสัมผัสเพื่อจะรับรู้โลกภายนอกถูกไหมแล้วส่งข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเข้าไปที่สมองเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงทีนี้เนี่ยปกติก็คือการรับรู้รสชาติเนี่ยกว้างๆก็คือว่ารสชาติมันก็เป็นลักษณะของโมเลกุลสารเคมีแล้วมันก็มาจับกับตัวจับรับรู้รสที่ลิ้นของเราแล้วมันก็ส่งสัญญาณไปที่สมองอันนี้เป็นกลไกคร่าวๆว่าเรารับรู้รสได้ยังไงแล้วมันมีกี่รสชาติบ้างครับที่คนเราสามารถ รู้สึกได้ใช่ใช่คือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะคือไม่ตอนนี้ปัจจุบันถ้าจะถามว่าแบบรสชาติพื้นฐานมีกี่รสชาติเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะตอบประมาณ5บวก1เป็น6รสชาติอะไรประมาณมีบวกมีบวก1ด้วยคะแนนกันก็มีมีนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะบอกว่าเอ้ยไม่มีรสชาติพื้นฐานแต่ไม่เป็นไรเราเอาแบบเบสิกกันก่อนภาพกว้างๆพอให้เข้าใจก็คือเราจะมีลักษณะของรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสขมอันนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วใช่มั้ยฮะรสต้มยำแล้วก็จะมีรสอีกอันนึงเป็นรสโปรตีนคือที่เขาเรียกว่ารสอูมามิถูกไหมจะเป็นรสของเหมือนกับรสชาติของเนื้อสัตว์โปรตีนก็คุณหมอเขาเลยบอกว่าเป็นรสโปรตีนใช่คือมันเป็นรสของเหมือนกับผงชูรสอะรสชาติคล้ายๆอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับอูมามิครับอูมามิคือคนญี่ปุ่นเนี่ยคนพบอ๋อแล้วก็รสที่6ก็คือบวกหนึ่งก็คือเป็นรสไขมันซึ่งก็มีคนเชื่อว่ารสมันก็จะมีลักษณะของรสไขมันซึ่งเป็นลักษณะของการที่เขาใช้ว่ากินแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนกับมันเต็มปากเต็มคำอันนี้เป็นรสชาติเหรอครับคุณหมอก็ใช่ฮะก็ปัจจุบันเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มมีรสชาติที่6ขึ้นมาคือรสชาติไขมันที่ว่าไขมันเอ๊ะทําไมต้องไปกินไขมันแล้ววันนี้เพราะเอ๊ะรสชาติไขมันจะเป็นรสชาติยังไงเนาะแล้วแต่ละรสชาติมันจะบ่งบอกอะไรได้บ้างครับคือคำถามนี้ดีเพราะว่าอย่างมนุษย์เราเนี่ยเราก็รู้สึกเรามีรับรสประมาณนี้ถูกมั้ยในสิ่งมีชีวิตอื่นก็จะรับรสแตกต่างกันไปเพราะอะไรเพราะว่าการรับรสเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอย่างที่บอกว่าคือการระบบประสาทสัมผัสมันคือการที่จะไปดูว่าเราสิ่งโลกภายนอกคืออะไรแล้วเราจะต้องรับสิ่งนั้นเข้ามาหรือว่าป้องกันหรือตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยังไงคือมันเป็นการรับสัญญาณจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายทีนี้เนี่ยอย่างเวลาเรารู้ว่าการกินอาหารเบสิกของมันเนี่ยมันคือการกินเพื่อเอามาสร้างร่างกายถูกไหมฮะนี่เวลาเราเหมือนกับการสร้างบ้านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบสร้างด้วยปูนอย่างเดียวเท่านั้นต้องมีไม้บ้างมีกระจกบ้างมียางบ้างอะไรก็แล้วแต่เช่นเดียวกันสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะรับสารอาหารต่างๆเข้ามามากน้อยแค่ไหนก็มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินอะไรทั้งหลายแหละซึ่งรสชาติเนี่ยเป็นตัวที่จะแบบคอยไกด์เราว่าเราต้องกินอะไรบ้างเช่นรสอูมามิเนี่ยเป็นลักษณะของรสโปรตีนถูกไหมรสที่มันจะอยู่ในพวกเนื้อสัตว์อะไรทั้งหลายอย่างรสหวานเนี่ยในธรรมชาติสะท้อนพวกของน้ำตาลซึ่งก็พวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งอย่างรสเค็มเนี่ยก็คือจะบอกร่างกายว่าเราต้องการเกลือแร่ถูกไหมฮะก็คือมันเหมือนกับเวลาเราหิวน้ำเนี่ยเราจะมีความรู้สึกร่างกายมันขาดน้ำเราก็จะอยากสมองจะทำให้เราอยากดื่มน้ำเช่นเดียวกันบางครั้งเราอยากกินเค็มถูกไหมก็คือร่างกายเราขาดเกลือเราก็ต้องการกินเกลือแล้วก็จะมีเรื่องของรสเปรี้ยวเนี่ยมันจะมีลักษณะสัญญาณที่อาจจะบอก2อย่างด้วยกันอย่างแรกคือจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะบูดและไม่ควรจะกินหรือว่าขณะเดียวกันมันก็จะมีบ่งถึงพวกวิตามินบางอย่างเช่นพวกวิตามินซีซึ่งมีลักษณะเป็นกรดจอกเปรี้ยวนิดนึงเพราะฉะนั้นเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้นิดนึงว่าเราจะชอบเปรี้ยวแบบไหนเพราะฉะนั้นก็คือมีสัญชาตญาณบวกการเรียนรู้แต่เบสิกก็คืออย่างเงี้ยมันจะบอกว่าเราต้องการโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่ต้องการวิตามินแล้วก็ส่วนรสขมในธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกสารพิษสารพวกกลุ่มเขาเรียกกลุ่มอัลคอลอยด์ซึ่งอยู่ในพืชอะไรต่างๆฉะนั้นเรามีธรรมชาติที่เด็กๆเกิดมาจะไม่ชอบรสขมเพราะเป็นสัญชาตญาณที่จะเลี่ยงสารพิษในธรรมชาติครับคุณหมอครับ
พูดถึงรสเปรี้ยวเนี่ยอาการที่เราเรียกว่าเปรี้ยวปากเนี่ยครับ มันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่อันนี้ครับ ที่คนทั่วไปพูดกันเนี่ย okay. เปรี้ยวปากคือเปรี้ยวปากในภาษาทั่วไปถ้าเกิดก็ควรจะนึกถึงอะไรที่แบบว่าเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบแล้วมีรู้สึกว่าน้ำลายสออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคืออันนี้มันเป็นภาษาพูดแต่ว่าโดยหลักการกว้างก็คือว่ามันมี2อย่างเปรี้ยวปากผมพูด2อย่างครบเลยแล้วกันอันนึงก็คือเวลาเราเห็นพวกอ่านเปรี้ยวบางครั้งรู้สึกมีน้ำลายไหลออกมาใช่ถูกไหมฮะทีนี้อาการเปรี้ยวปากเนี่ยอันแรกก่อนก็คือว่าคือมันเกิดจากการเรียนรู้เบสิกคือการเรียนรู้เมื่อเรากินอาหารอย่างที่บอกปกติร่างกายเนี่ยมันจะมีธรรมชาติจะมีกลไกแบบนึงก็คือก่อนที่เราจะกินอาหารเนี่ยบางครั้งจะมีการเหมือนกับเตรียมพร้อมก่อนเตรียมที่จะย่อยเตรียมที่รับอาหารเช่นพอเราเห็นอาหารที่รู้ว่าจะกินอาหารแล้วเราจะเริ่มมีน้ำลายไหลคือร่างกายมันเตรียมพร้อมคือสมองจะเริ่มสั่งแล้วลำไส้เราจะเริ่มทำงานเหมือนการอุ่นเครื่องเตรียมเมื่ออาหารเข้าไปจะได้เริ่มย่อยได้เลยถูกไหมเหมือนมีน้ำย่อยมาพร้อมใช่อันนี้ก็คือส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของน้ำลายว่าทำไมถึงไหลก่อนแต่ว่าเมื่อเราเจออาหารที่ชอบเนี่ยมันจะยิ่งหรือแค่นึกถึงอาหารที่ชอบเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำลายไหลได้แล้วเพราะว่าเกิดจากการเรียนรู้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่เคยว่าเรากินอันนี้เราชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีพอเราแค่นึกถึงเนี่ยมันก็น้ำลายก็จะแบบก็มาแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นสองอย่างบวกกันก็คือว่าเปรี้ยวปากกับน้ำลายไหลเวลาเราหิวข้าวก็คือว่าเป็นแบบเดียวกันคล้ายๆกันใช่ไหมครับก็คืออาการเปรี้ยวปากในภาษาพูดเนี่ยมันก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นเกิดจากการที่เราชอบอาหารสิ่งนั้นแค่นึกถึงแล้วเนี่ยร่างกายก็พร้อมจะกินแล้วต่อให้ไม่มีอาหารอยู่ตรงหน้าก็ตามแล้วอันนี้นี่เกิดขึ้นกับสัตว์ทั่วไปด้วยไหมครับหรือว่าแค่มนุษย์คือคงบอกยากครับเพราะว่าถ้าไปคุยว่าสัตว์เนี่ยมันสามารถที่จะคิดอยากกินล่วงอนาคตได้หรือเปล่าเนี่ยคำถามนี้ยากแล้วเพราะว่าประเด็นก็คือเราเชื่อว่าสัตว์อื่นเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการวางแผนอนาคตเนี่ยยากไม่น่าจะทำได้คือเราเชื่อว่าถึงทำได้ก็ทำได้สั้นมากที่วางแผนระยะยาวแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามนุษย์เราเนี่ยครับวันหนึ่งเกิดขึ้นมาแบบว่าเอ้ยไม่สามารถรับรู้รสชาติอีกต่อไปแล้วนี่จะเป็นยังไงครับคำถามนี้เนี่ยมันขึ้นกับว่าคืออย่างที่บอกเราต้องรู้หน้าที่ของการรับรสชาติก่อนก็คือเป็นการเลือกสารอาหารที่เหมาะสมครับทีนี้เนี่ยสมัยดึกดำบรรพ์เนี่ยเมื่อเราต้องหาอาหารในธรรมชาติเนี่ยการที่เราไม่รู้รสชาติเนี่ยเราจะเลือกกินได้ยากลำบากมากขึ้นแต่ในโลกปัจจุบันอาจจะไม่มีผลกระทบมากนักถ้าจะมีจริงๆมันก็จะมีเรื่องของความอร่อยที่ลดลงถูกไหมเมื่ออาหารไม่อร่อยเราจะกินได้น้อยลงแต่อย่างน้อยทุกวันนี้เราสามารถใช้เทคโนโลยีใช้ความรู้เนี่ยในการเลือกกินได้เท่านั้นเองคุณหมอครับคุณหมอช่วยเจาะลึกคำว่ารสอะไรนะครับรสอามูมิให้ผมอีกทีนึงใช่ใช่ไหมเออเขาเรียกว่าอะไรผมคือคำนี้ผมเกิดมานานมากผมกี่ปีแล้วประมาณนั้นแหละผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนรู้ปะอูมามิใช่ไหมอ๋อคือจริงๆผมก็ไม่รู้เจาะลึกแค่ไหนนะคือเบสิกก็คือมันก็เป็นรสชาติหนึ่งซึ่งคนญี่ปุ่นเขาเสนอว่ามีรสชาตินี้อยู่ซึ่งเขาก็พบว่ามันมีโมเลกุลซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกกลูตาเมตก็คือพวกผงชูรสเนี่ยมันสามารถจับกับตัวจับได้ในลิ้นเราแล้วก็ทำให้เรารู้สึกรสชาตินั้นได้เพราะฉะนั้นคำที่บานมันก็คงเหมือนกับรสหวานนะฮะคืออย่างนี้เอางี้เนี่ยคือเรารู้ว่ามีหวานเค็มขมเปรี้ยวอะไรต่างแต่ขนาดเดียวกันบางคนจะบอกเอ้ยมันมีรสฝาดด้วยนะมันมีรสมิ้นท์เย็นๆแล้วก็มีรสเผ็ดถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยอันนี้มันถึงได้มีคนเถียงว่าบางคนไม่มีรสพื้นฐานอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยเวลาเราใช้คำว่ารสเนี่ยเราจะใช้ว่าเหมือนกับเป็นโมเลกุลบางอย่างที่สามารถจับกับตัวจับแล้วส่งผลให้เกิดรสชาติได้อย่างเช่นอูมามิเนี่ยคือชื่อมันแปลกกว่ารสอื่นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะคล้ายๆกับว่ามันเป็นคำที่อธิบายได้ยากนิดนึงแต่ว่ามันคือรสชาติที่เรารู้ว่าเรากินพวกซุปในน้ำต้มกระดูกหรือว่ากินอาหารที่ใส่พวกผงชูรสเนี่ยเราจะรู้ว่ารสชาติมันเปลี่ยนไปเราจะบอกได้แบบนึงแต่ก็คือโมเลกุลของพวกนี้ไปจับที่ตัวจับแล้วทำให้รู้รสชาตินั้นแต่ว่ารสฝาดรสมิ้นท์อะไรเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของอย่างอื่นเข้ามาด้วยกันอย่างเช่นมิ้นท์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเย็นถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่เปลี่ยนอย่างเช่นสมมติเรากินอะไรที่เป็นรสมิ้นท์เข้าไปแล้วกินน้ำเย็นๆตามเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มความมิ้นท์เห็นไหมฮะหรืออย่างรสเผ็ดเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุณหภูมิร้อนถ้าเรากินอะไรเผ็ดๆแล้วกินน้ำร้อนตามเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกมันเผ็ดมากขึ้นถูกไหมเวลากินแล้วร้อนถึงจะอยากกินรสเผ็ดเพื่อลดอุณหภูมิลงถูกไหมฮะก็เลยมองว่าตรงนี้รสเผ็ดรสมิ้นท์เนี่ยอาจจะเผ็ดกับมิ้นท์เนี่ยอาจจะไม่ใช่รสชาติแต่เป็นเรื่องของอุณหภูมิซะมากกว่าคุณหมอครับแล้วถ้าสมมติเราเกิดอาการเกิดไม่สบายเกิดป่วยขึ้นมาเนี่ยทำไมการรับรสของเราถึงเปลี่ยน จริงๆเนี่ยถ้าให้คือถ้าเรามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนถ้าคำถามอย่างเงี้ยบางครั้งเราจะนึกภาพหมายถึงว่าเราจะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแต่ถ้าเรามองในโลกของมองกว้างในธรรมชาติดูสัตว์อื่นเนี่ยเราจะว่าเมื่อป่วยแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะมนุษย์
ถูกไหมอย่างคนที่เลี้ยงหมาเนี่ยจะเคยเห็นบางครั้งหมาปกติมันจะเป็นสัตว์กินเนื้อถูกไหมเป็นหมามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาจากพวกมันเป็นญาติกับหมาป่าด้วยธรรมชาติเป็นสัตว์กินเนื้อทีนี้เวลามันไม่สบายสังเกตบางครั้งมันจะเลี้ยงของที่มันชอบแล้วไปกินพวกต้นไม้ไปกินหญ้าอะไรแทนเห็นบ่อยเลยหมาบ้านผมนี่กินหญ้าแมวก็เป็นอาหารเปลี่ยนมันกินทีนี้มันต้องกินหญ้าครับใช่ทีนี้มันไม่ใช่แค่หมาแล้วก็คนไงฮะหมาแมวคนมันมีปลาก็ยังมีพบลักษณะนี้กระต่ายก็จะมีหรือสัตว์อื่นๆก็จะมีผมไม่รู้รายละเอียดมากแต่เราก็จะรู้ว่ามันมีทีเมื่อมองเพื่อสรุปให้สั้นเลยเนี่ยก็คือเบสิกก็คือว่าเขาพบว่าวันช่วงที่เราป่วยเนี่ยเราไม่ได้แปลว่าเราจะลดการกินอาหารทุกอย่างแต่เราเหมือนกับบางอย่างเราจะอยากกินมากขึ้นบางอย่างเราอยากจะกินน้อยลงอันที่เราอยากกินมากขึ้นเช่นพวกอาหารเบาๆเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเป็นแป้งขนมปังข้าวต้มใสๆน้ำส้มอะไรอย่างนี้เรากินได้แต่พอให้กินลักษณะเป็นแบบอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรือว่าสเต็กเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันเบื่อเห็นแล้วมันไม่มีอารมณ์จะกินเบสิกก็คือเขาเชื่อว่าร่างกายเนี่ยมันพยายามจะเลี่ยงสารอาหารที่มีเหล็กเพราะว่าเหล็กเนี่ยเมื่อมันจะคือเวลาเราไม่สบายเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นลักษณะการติดเชื้อมีไข้ที่เราเบื่ออาหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยเหล็กเนี่ยมันสามารถจะไปเพิ่มไปเร่งการเติบโตของพวกจุลินทรีย์ในร่างกายที่ทำให้เราป่วยเช่นแบคทีเรียนั้นร่างกายเนี่ยมันพยายามจะเลี่ยงที่จะรับเหล็กเข้ามาในร่างกายเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นทฤษฎีที่เขาเชื่อกันนะครับสั้นๆอธิบายสั้นๆก็เลยเปลี่ยนเลยเนาะรสนิยมการกินก็เปลี่ยนไปด้วยใช่พฤติกรรมจะเปลี่ยนเหมือนเป็นสัญชาตญาณแต่คราวนี้เราจะมาดูสัญญาณที่มันง่ายขึ้นอย่างเช่นเรื่องของรสชาติกับกลิ่นดีไหมครับดีครับผมน่าไปดูที่การทดลองครับผมเดี๋ยวเราไปในช่วงต่อไปครับผมรู้หรือไม่ว่าน้ำลายที่อยู่ในช่องปากของมนุษย์ถูกผลิตโดยต่อมน้ำลายมีหน้าที่ในการหล่อลื่นอวัยวะในช่องปากและช่วยในการยับยั้งไม่ให้แบคทีเรียในช่องปากเน่าเสียจนเป็นสาเหตุของกลิ่นปากนักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณว่าตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ80ปีต่อมน้ำลายจะสามารถผลิตน้ำลายได้ถึง2สระว่ายน้ำเลยทีเดียวครับโอเคครับตอนนี้เราทั้ง3คนจะมาทำการทดสอบนะครับของเรื่องการรับรสและระบบสัมผัสต่างๆนะครับอันนี้เราจะมาเล่นกันเล่นอะไรครับคุณหมอจริงๆคือวันนี้จะทดลองเบสิกเล่นแรกนิดหนึ่งครับว่าอันแรกเป็นเรื่องการรสชาติถูกบิดเบือนด้วยอุณหภูมิการที่2คือรสชาติถูกบิดเบือนได้ด้วยการได้กลิ่นอุณหภูมิกับการได้กลิ่นซึ่งเชื่อว่าจริงๆเนี่ยการทดลองพวกนี้เชื่อว่าหลายคนทำเองที่บ้านได้แล้วมันก็เคยมีประสบการณ์อยู่แล้วจริงเหรอปกติน้ำเปล่าเนี่ยมันมีรสชาติไหมไม่มีสิครับไม่มีใช่ไหมฮะทีนี้น้ำแข็งเนี่ยอันนี้ทำมาจากน้ำเปล่าอ๋อนี่เราก็คาดหวังว่ามันจะต้องรสชาติเป็นไม่มีรสจืดอ๋อถูกไหมฮะต้องจืดไม่มีรสชาตินี่ลองเอาน้ำแข็งใส่ปากสิครับอ๋อใส่ปากเลยนะครับล้างมือหรือยังถ้าล้างมือก็ใช้มือหยิบเรียบร้อยแหมพี่ไผ่มองอะไรครับยิ้มอย่างนี้อีกแล้วเดี๋ยวล้างแน่ใจว่าล้างแล้วใช่ไหมโอเคล้างมาแล้วอ้าวใส่ปากนี่ค่อยๆอมไว้สักครู่เนี่ยรู้สึกว่ามีรสชาติไหมครับโอเคถ้างั้นลองบ้วนออกมาก็ได้เดี๋ยวเราคุยกันต่อนิดนึงโอเคอันนี้เป็นน้ำอุ่นลองจิบน้ำอุ่นดูครับจริงรสชาติคล้ายๆกับรสชาติเค็มๆป่ะครับใช่จิบน้ำอุ่นเลยครับลองจิบน้ำอุ่นดูพี่เขาตัดปลดผมโอเคกินนะครับผมร้อนไหมเขาให้สังเกตดูมีรสชาติน้อยๆไหมครับรสชาติเหมือนกับน้ำร้อนๆนะครับแบบว่าก็มันก็ใช่มันร้อนๆผมหวานๆนิดนึงมากครับคือโอเคอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งมันก็ไม่ 100% กับทุกคนนะจะมีคนบางส่วนที่รู้สึกพวกนี้มากบางคนจะรู้สึกพวกนี้น้อยที่จะเป็นไปตามนะซึ่งมันเป็นลักษณะของการความหลากหลายของคนเท่านั้นเองแต่โดยเบสิกในคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลากินน้ำแข็งเข้าไปโดยเฉพาะน้ำแข็งที่มันแห้งนิดหนึ่งเนี่ยค่อนข้างแห้งแล้วลิ้นเราแห้งๆเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความเค็มซึ่งหลายคนเนี่ยเด็กๆเคยหยิบน้ำแข็งใส่ปากจะเข้าใจว่ามือเราเค็มน้ำแข็งเลยเค็มแต่จริงๆเนี่ยมันเกิดจากการที่อุณหภูมิเย็นเนี่ยมีผลต่อการรับรู้รสให้เปลี่ยนไปน้ำจืดเนี่ยรู้สึกว่าเค็มได้ที่เมื่อปากเราเย็นเนี่ยแล้วเราดื่มน้ำอุ่นเข้าไปตามเข้าไปเนี่ยค่อยๆจิบน้ำอุ่นเข้าไปช้าๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารับรสว่ากลิ่นเนี่ยรสชาติเนี่ยมันหวานโอ้เพราะว่าตัวอุณหภูมิร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกการรับรู้ว่ารสหวานเนี่ยดีขึ้นชัดขึ้นฉะนั้นมันจะไปเปลี่ยนพูดง่ายๆคือการรับรู้อุณหภูมิเนี่ยสามารถบิดเบือนรสชาติได้ถูกไหมฮะต่อยน้ำที่จืดก็เปลี่ยนรสชาติได้โอเค
คราวนี้เราจะมาลองดูเรื่องของการกลิ่นที่จะมีผลต่อรสชาติบ้างนะครับโอเคครับทีนี้ปกติที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยก็จะมีเรื่องแอปเปิลกับมีเรื่องของมีแอปเปิลกับตัวหัวหอมถูกไหมฮะในความรู้สึกคนทั่วไป2สิ่งนี้รสชาติมันต่างกันอย่างมากแต่ว่าจริงๆผมจะแค่แสดงให้เห็นเฉยๆว่าเราลองทดลองกันเลยดีกว่าวิธีการก็คือว่าลองหยิบ2อย่างนี้ใส่ปากโดยที่ไม่ดูว่าเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ไผ่เนี่ยป้อนอ๋อได้แล้วผมจะช่วยอุจจาระไว้ใจพี่ไผ่เขาเท่าไหร่หรอครับเดี๋ยวก็โอเคโอเคแล้วลองดูซิว่าคิดว่ารสชาติ2อันนี้มันต่างกันมากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วสิครับดูสิหัวหอมกับแอปเปิ้ลมันจะเป็นเหมือนกันได้ไงโอเคลองดูก็ได้ฮะอ่ะเดี๋ยวผมอุดจมูกแล้วก็ปิดตาต้องปิดตาด้วยใช่ไหมครับโอเคโอเคหลับตาครับหลับตาสนิทๆเดี๋ยวผมอุดจมูกให้อุดจมูกด้วยเหรอคุณหมออุดแน่นๆเลยนะครับหายใจทั้งปากได้นะหายใจทั้งปากอันนี้ต้องใส่ไปพร้อมกันใช่ไหมครับครับเอาทีละอย่างก็ได้ทีละอย่างก่อนอันนี้ของดีๆไปก่อนเอาเข้าไปครับพูดทำไมครับต่อได้เลยไหมครับคุณหมออะไรต่ออะไรก็ได้ครับจริงๆจิบน้ำก่อนก็ดีจิบน้ำจิบน้ำครับจิบน้ำมันไม่ป้อนเหรอต่อไงบรรยายรสชาติเมื่อกี้นิดนึงได้ไหมครับรสชาติเหมือนแอปเปิ้ลครับมันหวานหวานใช่ครับหวานแต่ได้กลิ่นด้วยไหมเนี่ยไม่ได้กลิ่นครับโอเคลองจริงๆไม่ได้กลิ่นต่อนะครับครับผมอ่ะครับปากได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นอะไรเลยไม่ได้กลิ่นด้วยรสชาติเป็นไงบ้างครับเผ็ดๆนิดนึงครับผมแสบๆนิดนึงอ๋อโอเคทีนี้ถ้าปล่อยจมูกรู้สึกว่ากลิ่นรสชาติมันมาเพิ่มขึ้นไหมหัวหอมครับโอเคทีนี้ผมอยากที่อยากให้เห็นคืออย่างนี้ฮะในการทดลองจริงเนี่ยเขาต้องบล็อกกลิ่นค่อนข้างสมบูรณ์ที่เราทำกันเมื่อกี้มันค่อนข้างแบบคล้ายๆว่าอุดจมูกกันธรรมดาแต่ผมอยากให้ประเด็นก็คือว่าคิดว่าตอนที่เราจมูกเราดีเนี่ยกับตอนที่เราเห็นภาพด้วยเนี่ยรสชาติระหว่าง2อย่างนี้มันจะต่างกันค่อนข้างมากถูกไหมฮะเมื่อผมปิดจมูกเนี่ยรู้สึกว่ารสชาติมันต่างกันน้อยลงไหมฮะผมรู้สึกเหมือนอันนี้ไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเลยครับก็คือรสชาติมันจะจืดๆคือจืดเลยครับที่มีอะไรเลยจะหายไปแต่พอปล่อยจมูกผมปุ๊บรู้สึกแบบหัวหอมนี่ทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นเบสิกคร่าวๆนะฮะว่าการในแง่ของการทดลองแต่จริงๆเดี๋ยวผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่เราเคยเห็นกันเองในชีวิตจริงก็คือว่าเวลาเราไม่สบายแล้วเราหายใจไม่ออกเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารสชาติอาหารทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยลงถูกไหมใช่จริงครับซึ่งให้เห็นเฉยๆว่าเมื่อการถูกการได้กลิ่นและการรับรู้กลิ่นเนี่ยหายไปเนี่ยรสชาติเนี่ยจะถูกบิดเบือนไปทำให้หลายๆอาหารหลายๆอย่างเนี่ยมันมีรสชาติคล้ายๆกันไปหมดแยกกันยากก็เหมือนที่ผมเคยได้ถามคุณหมอเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่ว่าถ้าเราไม่สบายแล้วเนี่ยเรารับรสเปลี่ยนไปก็อาจจะนี่คือสาเหตุหรือเปล่าครับไม่ใช่จริงๆไม่เชิงซะทีเดียวเวลาเราไม่สบายเนี่ยเราจะมีความรู้สึกความอยากอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปแต่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่การรับรู้กลิ่นเนี่ยน้อยลงจะทำให้การแยกรสชาติเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นฉะนั้นรสชาติเนี่ยมันจะหายไปเยอะครับพิสูจน์แล้วคอนเฟิร์มเลยว่าจริง ในชีวิตจริงมันจะมีคนที่เช่นได้รับอุบัติเหตุบางอย่างแล้วทำให้การได้ยินของการได้กลิ่นของเขาเนี่ยเสียไปการได้กลิ่นของเขาเนี่ยเสียไปนะฮะในชีวิตเขาก็จะบรรยายอันนี้มาจากผู้ป่วยเนี่ยเขาจะเคยบรรยายว่าแบบเขารู้สึกว่าหลายๆอย่างการกินอาหารรสชาติของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปอาหารที่เคยชอบเนี่ยกับกลายเปลี่ยนเป็นอาหารที่รู้สึกว่าเฉยๆแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการอีกอย่างที่คนอาจจะคิดไม่ถึงก็คือว่าจริงๆเราดมกลิ่นคนอื่นอยู่ตลอดเวลาครับถูกไหมเขาบอกว่าเมื่อเขาไม่ได้กลิ่นเนี่ยเวลาเขากอดลูกหรือว่าหอมแก้มลูกหรือว่าลูกอยู่ใกล้ๆเนี่ยความรู้สึกอบอุ่นเนี่ยมันหายไปส่วนหนึ่งเพราะปกติผมเชื่อว่าถ้าพ่อแม่หลายคนอาจจะคุ้นเคยประสบการณ์นี้ดีก็คือเวลากอดลูกหอมลูกแล้วมันรู้สึกชื่นใจครับอะไรประมาณนี้เขารู้สึกว่าพอมันตัดตรงนี้หายไปเนี่ยเขาหลายอย่างก็หายไปกลิ่นแฟนเขากลิ่นลูกเลยมันหายไปวันนี้ได้ความรู้ดีๆเยอะแยะเลยนะครับใช่น่าสนใจมากๆใช่ครับสุดท้ายนะครับอยากให้คุณหมอสรุปนะครับความสำคัญของการรับรสเนี่ยครับมีอะไรบ้างก็จริงๆกว้างๆเนี่ยก็คงต้องบอกว่าการรับรสชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิวัฒนาการคู่กับร่างกายของมนุษย์มาซึ่งจริงๆก็บอกกับตอนที่การรับรสเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเรายังใช้ชีวิตลักษณะคล้ายๆกับเหมือนใช้ชีวิตล่าสัตว์หาของป่าเป็นมนุษย์ถ้ำอยู่ครับถูกไหมถ้าเราดูในเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยเราวิวัฒนาการมาใช้ชีวิตในธรรมชาติมาตลอดแต่ว่ามีช่วงเวลาแค่ไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาในที่เราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอย่างมากเราเปลี่ยนอาหารการกินอาหารทุกวันนี้เราไม่ได้มาจากธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ถูกสร้างมาเพื่อให้เหมาะกับรสชาติที่เราต้องการเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าเรากินตามรสชาติที่เราต้องการชอบเนี่ยมันมักจะนำไปสู่สุขภาพที่ไม่ค่อยดีถูกไหมเพราะทุกวันนี้เนี่ยมีอาหารที่รสชาติเค็มกว่าปกติกว่าสิ่งที่พบในธรรมชาติหวานกว่าในธรรมชาติทั่วๆไปครับท่านนั้นเองก็มันก็คือเป็นสิ่งที่เคยมีประโยชน์ในอดีต
แต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเรากินตามปากมากไปมันก็ทำให้สุขภาพแย่ได้สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับนายแพทย์ชัชพลเกียรติขจรธาดานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มาให้ความรู้ในวันนี้เยอะๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับกับรายการ Einstein Science ฉลาดคิดวิทย์รอบตัวสวัสดีครับสวัสดีครับ